ความถูกต้องของเครื่องมือดูดอากาศหรือการ calibration อัตราการไหลนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการเพื่อที่จะให้เครื่องมือนะครับอ่านค่าได้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับและจะทำให้เราสามารถคำนวณปริมาตรอากาศในการดูดอากาศเข้ามาได้อย่างถูกต้องนะครับโดยการ calibration นะครับเราจะต้องมีการทำทั้งก่อนการเก็บตัวอย่างอากาศและหลังการเก็บตัวอย่างอากาศครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการปรับเทียบความถูกต้องนะครับซึ่งอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แบบแมนนวลนะครับหรือว่าเป็นแบบโซบาโบมิเตอร์ที่เป็นแมนนวลเซตนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวบิวเรตนะครับบิวเรตเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับอย่างเช่น250 ml 500 ml และ 1,000 ml นะครับในแล็บของเราก็จะเป็นขนาด500 ml ครับแล้วก็จะมีสายยางนะครับบีกเกอร์หรือว่าอาจจะเป็นเทรย์นะครับสำหรับใส่น้ำสบู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวน้ำสบู่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างอากาศนะครับที่เราจะนำมาแคลิเบรชันนะครับก็จะมีปั๊มดูดอากาศครับสายยางนะครับแล้วก็ตัวมีเดียนะครับในครั้งนี้เราจะเป็นมีเดียแบบฟิลเตอร์แคสเซสนะครับต่อไปอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะได้แก่นะครับตัวจับเวลานะครับหรือนาฬิกาจับเวลานะครับกรรไกรนะครับเพื่อใช้สำหรับตัดพวกพาราฟีนหรือว่าเทปกาวนะครับที่ใช้ในการพันปิดข้อต่อต่างๆนะครับและอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญก็คือตัวบาโรมิเตอร์นะครับอาจจะเป็นชนิดที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเพราะว่าในการปรับเทียบหรือการแคลิเบชันเนี่ยเราจะต้องมีสภาวะแบบเดียวกันคือมีอุณหภูมิแล้วก็ความดันอากาศนะครับเท่ากับบริเวณที่เราจะไปเก็บตัวอย่างอากาศครับต่อไปเราก็จะมาต่ออุปกรณ์กันนะครับเราก็นำสายยางนะครับต่อเข้ากับตัวบิวเรตนะครับแล้วก็นำส่วนที่เป็นข้อต่อเสริมนะครับต่อเข้ากับด้านอินเลทของแคสเซ็ตนะครับแล้วก็นำสายยางนะครับที่ต่ออยู่กับปั๊มนะครับแล้วก็ต่อในส่วนที่เป็นข้อต่อเข้ากับด้านเอาท์เลทครับแบบนี้ครับอันนี้นะครับคือตัวมีเดียเราอาจจะเป็นไซโครนหรือว่าอาจจะเป็นที่เป็นทิวสำหรับเก็บสารเคมีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เราจะเป็นการเก็บฝุ่นรวมนะครับเราก็จะใช้ฟิลเตอร์แคสเซ็ตนะครับเป็นมีเดียครับผมครับในการแคลิเบชันนะครับเราก็ต้องมีการต่อนะครับอุปกรณ์ให้เหมือนกับเวลาเราไปเก็บตัวอย่างอากาศจริงๆนะครับคือหลังจากที่เราแคลิเบชันเสร็จแล้วเราก็แค่ดึงส่วนที่เป็นด้านอินเลทออกนะครับแล้วก็นำเครื่องมือนี้ไปเก็บตัวอย่างนะครับแต่ว่าก่อนการไปเก็บเราก็ต้องปิดฝาไว้ก่อนนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการปรับเทียบความถูกต้องนะครับปั๊มดูดอากาศนะครับโดยในการปรับเทียบแบบโซบาโบมิเตอร์แบบธรรมดานะครับเราก็จะต้องควรจะมีผู้ช่วยนะครับในการจับเวลาด้วยนะครับแล้วก็มีกระดาษจดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีไขควงในการปรับนะครับตัวปั๊มดูดอากาศนะครับหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์นะครับเข้าด้วยกันแล้วนะครับจุดอีกจุดสำคัญเลยก็คือเราจะต้องพันนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับด้วยพาราฟีนหรือว่าเทปกาวนะครับเดี๋ยวจะลองให้พี่ยกนะครับพันเป็นแผ่นพาราฟีนนะครับป้องกันนะครับอากาศลีกออกนะครับแล้วก็ถ้าเราอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับทุกจุดนะครับจุดนี้ด้วยนะครับรวมถึงจุดที่ต่อกับบริเวณปั๊มด้วยครับถัดครับต่อไปก็จะเป็นการเริ่มการปรับเทียบเลยนะครับเราก็จะต้องเปิดเครื่องนะครับตัวปั๊มนะครับไว้ประมาณ5นาทีเพื่อเป็นการทดสอบแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็ในระหว่าง5นาทีนั้นเราก็ทำให้ตัวบิวเรตนะครับเปียกไปด้วยน้ำสบู่นะครับเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานภายในตัวแก้วบิวเรตครับครับหลังจากผ่านไป5นาทีแล้วนะครับจุดที่เราจะทำการแคลิเบรชันนะครับก็มีทั้งหมด4จุดนะครับก็คือจุดขีดที่4นะครับขีดที่3ขีดที่2ขีดที่1นะครับเพื่อนำไป
พอดกราฟเทเลเวชันนะครับคราวนี้เราจะเริ่มด้วยจุดขีดที่4ก่อนนะครับโดยการปรับ adjust flow นะครับด้วยไขควงขนาดที่เหมาะสมนะครับเรานะครับก็ปรับให้ลูกลอยนะครับขึ้นสูงขึ้นโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาครับถามว่าเราจะดูได้อย่างไรนะครับว่าเราเอาจุดสีตรงไหนของลูกลอยก็คือให้เป็นจุดกลางของลูกลอยนะครับอยู่ที่ขีดที่4ครับถ้ามันเกินเราก็ปรับลงมานะครับให้ลูกลอยอยู่ที่ขีดตึงกลางของลูกลอยนะครับครับถ้าเราสังเกตตอนนี้นะครับขีดแรกที่เราจะทำการ calibration ก็คือขีดที่4นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ลูกตึงกลางของลูกลอยก็จะอยู่ตรงบริเวณขีดของที่4ระดับ4นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการ calibration นะครับเราก็จะนำนะครับน้ำสบู่นะครับไปจ่อตรงที่ปากของบิวเลตเพื่อให้เกิดฟองนะครับฟองที่เราจะเลือกก็คือฟองที่มีลักษณะที่ไม่ซ้อนกันนะครับเป็นฟองเดียวนะครับและเราจะเลือกจับเวลานะครับตั้งแต่ตอนที่ฟองนะครับผ่านจุดขีดศูนย์ของบิวเลตแล้วก็หยุดเวลาตรงขีด500นะครับของบิวเลตนะครับเราทำแบบนี้นะครับประมาณอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะครับแล้วก็หาเวลาเฉลี่ยออกมาครับเพื่อเข้าสู่คำนวณต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเริ่มนะครับถ้าเป็นฟองซ้อนกันเยอะๆแบบนี้เราก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับครับตอนนี้เรากำลังเลือกฟองสุดท้ายอยู่นะครับหากสมมุติเห็นว่าฟองมันไปรวมกันแล้วนะครับเราก็จะไม่เอานะครับเราก็เริ่มนะครับจับใหม่นะครับเราจะเลือกฟองที่สวยที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำใหม่นะครับเราจะเลือกฟองนะครับจับเวลาที่ฟองผ่านจุดแรกคือจุดศูนย์นะครับเป็นฟองที่มีลักษณะไม่ซ้อนกันนะครับแล้วก็เราหยุดเวลาเมื่อฟองผ่านจุดสุดท้ายคือจุดที่500ครับ ml กดหยุดครับเรานะครับก็จะทำแบบนี้นะครับอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะครับแล้วก็หาค่าเวลาเฉลี่ยออกมานะครับสำหรับโรตามิเตอร์ขีดแต่ละขีดนะครับไม่ว่าจะเป็นขีดที่4ก็จับเวลา3ครั้งนะครับดูลักษณะของ3ครั้งขีดที่3ก็เช่นกันอย่างน้อย3ครั้งจุดที่2ก็เช่นกันครับแล้วก็จุดที่1นะครับแล้วเราก็จะนำค่าเนี่ยไปพอดกราฟคาลิเบรชันครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ calibration ด้วยเครื่อง electronic soap bubble meter นะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถเราสามารถทำ calibration ได้คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่อง electronic เนี่ยก็จะคำนวณเวลาออกมาให้เราได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาจับเวลาเองนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเจ้าตัวเครื่องนะครับ electronic soap bubble meter นะครับสายยางครับแล้วก็ตัวปั๊มที่เราจะนำมาแคลิเบรตนะครับก็จะมีตัวปั๊มสายยางแล้วก็มีเดียของเราในครั้งนี้เราก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์แคสเซ็ตนะครับสำหรับการเก็บโทเทิลดัสนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการต่ออุปกรณ์นะครับกับตัวอิเล็กทรอนิกส์โซบาร์โมเตอร์นะครับแล้วก็นำสายยางนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็นะครับนำด้านสายยางที่ต่อเข้ากับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โซบาร์โมเตอร์นะครับต่อเข้ากับด้านอินเลตของฟิลเตอร์แคสเซ็ตเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราต่อเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับเราใช้พาราฟีมนะครับพันบริเวณข้อต่อนะครับเพื่อเป็นการลดการลีกของอากาศนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็พันพาราฟีมเช่นกันครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดบริเวณข้อต่อของที่ต่อปั๊มนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการ calibration นะครับเราก็เปิดปั๊มนะครับไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้เป็นการทดสอบความดันไฟฟ้าของเครื่องนะครับแล้วก็ในระหว่างรอ5นาทีนะครับเราก็มาเปิด
ัวเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โซลพาวเวอร์มิเตอร์นะครับที่ปุ่มออนครับครับแล้วเราก็เติมนะครับน้ำสบู่นะครับลงไปในตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องนะครับที่ไว้สำหรับเติมน้ำสบู่แล้วก็เติมลงไปนะครับพอประมาณที่จะทำให้แท่นนะครับแตะถึงนะครับแล้วก็ทำให้แท่นแก้วนะครับชุ่มไปด้วยน้ำสบู่ก่อนนะครับครับต่อไปเรามาดูบริเวณหน้าจอนะครับของตัวอิเล็กทรอนิกส์โซลพาวเวอร์มิเตอร์นะครับเมื่อเรากดปุ่มออนแล้วเสร็จนะครับบริเวณหน้าจอก็จะโชว์นะครับก็จะมีพารามิเตอร์3พารามิเตอร์นะครับได้แก่ flow นะครับก็คือค่า Q ครับแล้วก็มีค่า Q เฉลี่ยหรือค่า average นะครับโดยถ้าเรากด3ครั้งเขาก็จะเฉลี่ยมาให้เลยนะครับว่า Q ที่เรากด3ครั้งนั้นคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวพารามิเตอร์ที่เขียนว่า sample นี้ก็คือจำนวนครั้งที่เรากดนะครับหากสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเรากดครั้งที่1นะครับเดี๋ยวค่าก็จะโชว์มาให้สมมุติเรากดนะครับอันนี้เรากดไปเป็นครั้งที่2และครั้งที่3นะครับสมมุติเราต้องการ5ครั้งนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับก็กดโอเคเราก็จดค่าโฟลว์นะครับที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับการทำด้วย5ครั้งนะครับหากเราต้องการเริ่มใหม่เราก็กดปุ่ม reset ครั้งไว้ครับก็หน้าจอก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับครับเมื่อกี้นะครับหลังจากผ่านไป5นาทีในการเปิดเครื่องวอร์มเครื่องแล้วก็ทำให้เจ้าอิเล็กทรอนิกส์โซลพาวเวอร์มิเตอร์เนี้ยชุ่มไปด้วยสบู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นหน้าจอไปแล้วนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับflow rate ตามในอาร์ตเมธอดนะครับอย่างเช่นครั้งนี้เราเก็บเจ้าตัว TD หรือฝุ่นรวมนะครับก็จะมี flow rate ที่ในอาร์ตเมธอดกำหนดไว้ว่าประมาณ 1-2 ลิตรนะครับหากเราต้องการที่จะเลือก flow rate ประมาณ 1.5 นะครับเราก็ใช้ตัว flow adjust นะครับโดยไขควงนะครับหมุนทวนเข็มนะครับให้ลูกลอยนะครับลงมาที่ให้จุดกึ่งกลางนะครับอยู่ที่ 1.5 นะครับเวลาเราอ่านค่าลูกลอยนะครับเราอย่าเอียงปั๊มนะครับให้ตั้งปั๊มไว้ตรงๆนะครับไม่งั้นค่าจะผิดพลาดได้นะครับตอนนี้ลูกลอยนะครับอยู่ที่กึ่งกลางของลูกลอยอยู่ที่ขีด 1.5 นะครับเมื่อเราปรับหรือ adjust flow ตามขีดโรตามิเตอร์ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับกดปุ่มที่ Soak Bubble Meter นะครับทำอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะครับครั้งที่1เขาก็จะได้ค่า Average ของค่า Q มาแล้วนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เราก็จะได้ค่า Q หรือค่าอัตราการไหลเฉลี่ยมาแล้วนะครับแล้วก็จดค่าจากหน้าจอนะครับโอเคแล้วเราก็เนื่องจากหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีนะครับเราก็จะนำไปหารพันเพื่อให้ได้เป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับครับหลังจากที่เรากดนะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์บับเบิ้ลมิเตอร์ไปแล้ว5ครั้งนะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับอยู่ที่นะครับ 1,320 นะครับซึ่งเราจะใช้ค่านี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าในอาร์ตเมธอดกำหนดว่าการเก็บ TD นะครับ Total Dust อยู่ที่ 1-2 ลิตรต่อนาทีนะครับฉะนั้นแต่หากเราไม่ต้องการหากเราต้องการที่ 1.5 เลยตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็มานะครับ Adjust Flow นะครับให้ลูกลอยนะครับสูงขึ้นนะครับให้ลูกลอยเพิ่มขึ้นนะครับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วเราก็มากดรีเซ็ตค่านะครับเพื่อเราจะดูว่าได้ใกล้เคียง 1.5 ลิตรต่อนาทีตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับกด
รีเซ็ตค้างไว้ก่อนนะครับเมื่อค่าเป็น0นะครับเราก็กดนะครับอีกประมาณอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับกดครั้งที่5ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับ 1,471 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าถ้าเราต้องการทำเป็นลิตรเราก็หารด้วย 1,000 นะครับก็จะได้ 1.471 ลิตรต่อนาทีนะครับก็จะใกล้เคียงค่าที่เราตั้งใจว่าเราต้องการ 1.5 ลิตรต่อนาทีนะครับครับเมื่อเราได้ค่าตามที่เราตั้งใจไว้แล้วนะครับหรือใกล้เคียงแล้วนะครับเราก็อาจจะมาร์กจุดด้วยการติดสติ๊กเกอร์เล็กๆนะครับไว้ตรงจุดที่โรตามิเตอร์เราลอยอยู่นะครับเพื่อเวลาไปเก็บนะครับครั้งต่อไปเราก็จะได้เปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ดูเช็คว่ารูปรอยเราอยู่ตรงจุดที่เรามาร์กไว้หรือเปล่านะครับเมื่อคาลิเบชันเสร็จเราก็สามารถปิดเครื่องได้เลยครับครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ในการคาลิเบชันอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทำได้สะดวกและง่ายเหมือนกันนะครับเรียกว่าดายแคลครับก็จะมีลักษณะเครื่องแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวเครื่องไดแคลนะครับสายยางนะครับแล้วก็ตัวมีเดียของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือตัวเก็บโทโทดัสนะครับแล้วก็สายยางแล้วก็ตัวปั๊มนะครับคราวนี้เวลาเราต่อสายยางนะครับเราก็จะต่อเข้ากับตัวจุดซักชั่นของเครื่องนะครับมันจะมี2จุดเนาะอย่าสับสนนะครับแล้วก็ต่อสายยางเข้ากับจุดที่เขียนว่าซักชั่นนะครับโอเคเมื่อเราต่อแล้วนะครับเราก็นำสายยางที่ต่ออยู่กับเจ้าตัวไดแคลนะครับมาต่อกับตัวมีเดียนะครับที่ทางด้านอินเลตนะครับเช่นเดิมทุกครั้งนะครับเราก็ต้องพันด้วยพาราฟีนนะครับทุกจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไม่ให้อากาศลีกนะครับก็จะมีจุดที่ต่อกับตัวไดแคลจุดที่ต่อกับมีเดีย2จุดนะครับพันพาราฟีนแล้วก็จุดที่ต่อกับตัวปั๊มครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มนะครับในการคาลิเบชันเราก็เปิดเครื่องไว้ประมาณ5นาทีเช่นเดิมนะครับเปิดรอไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยครับทดสอบความดันไฟฟ้านะครับคราวนี้ในการเก็บตัวอย่างทีดีนะครับเช่นเดิมเราจะใช้โฟลว์เรทตามในอัดเมทอดก็คืออยู่ที่เขากำหนดอยู่ที่ 1-2 ลิตรต่อนาทีนะครับฉะนั้นหากเราต้องการให้ลูกลอยนะครับไปอยู่ที่ขีด2ลิตรนะครับเราต้องการแล้วก็ปรับนะครับให้ลูกลอยนะครับกึ่งกลางอยู่ที่ขีดนะครับ2ลิตรนะครับแล้วเราก็มาแคลดูนะครับว่าณที่ลูกลอยอยู่ที่ขีดที่2เนี่ยค่าที่อ่านได้คือเท่าไหร่นะครับคราวนี้เมื่อผ่านไป5นาทีแล้วนะครับเราก็มาเปิดเครื่องนะครับตัวไดแคลนะครับกดปุ่มนะครับ on off นะครับหน้าจอก็จะขึ้นโชว์นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับกดปุ่ม enter อีกครั้งครับอันนี้เป็นการกดครั้งที่1แล้วนะครับค่าก็จะโชว์ค่า flow rate ออกมาให้เป็นหน่วยลิตรต่อนาทีเลยนะครับอันนี้เป็นค่าครั้งที่1นะครับถ้าเรากดค่าครั้งที่2เราก็มาดูค่า average นะครับกดครั้งที่2ครับเรากดอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะครับครั้งที่3ครั้งที่4ครับครั้งที่5นะครับแปลว่าณขณะที่ลูกลอยอยู่ที่ขีดที่2นี้นะครับเราได้ flow rate จริงๆคือนะครับ 1.748 ลิตรต่อนาทีนะครับหากเราต้องการให้ใกล้เคียง2มากกว่านี้เราก็สามารถปรับนะครับให้ลูกลอยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่หากเราใช้ตามในอ่านไม่ต่อเราก็เลือกค่านี้ได้เลยเช่นกันนะครับก็จดค่า average ของการแคลครั้งนี้นะครับและเมื่อเราได้ค่าแคลตามที่เราต้องการนะครับเราจดแล้วนะครับเราก็มามาร์กจุดที่ลูกลอยอยู่นะครับณตอนนี้เราก็อาจจะมาร์กไว้ด้วย
สติกเกอร์เล็กๆก็ได้นะครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็เราก็ปิดเครื่องแล้วก็ถอดนะครับสายยางนะครับแล้วก็ปิดจุกบริเวณนี้นะครับแล้วก็นำไปเก็บตัวอย่างอากาศได้เลยครับ